หลังจากที่ AdWords ตัวก่อนเราไปเจาะลึกถึงประเด็นในประเทศไทยกันมาอย่างมากมายด้วยเรื่องราวอันร้อนระอุของการเมืองกับเกมเมอร์กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เอกที่ออกโรงมาหรือพี่แทนที่โดนหางเลขเรื่องเพิกเฉยไปด้วยซึ่งคาดว่าก็คงมีอีกหลายๆคนที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังที่โดนไปด้วยเหมือนกันครับมาในวันนี้ AdWords ของเราขอพาไปท่องโลกกว้างกันอีกครั้งด้วยเรื่องราวรอบโลกที่เกิดขึ้นใครที่รอความเคลื่อนไหวของชายผู้บ้าพลังอยู่วันนี้เรามีข่าวเด็ดของไทเลอร์วานและดร. Disrespect รวมถึงเรื่องราวอื่นๆจะเป็นอย่างไรทาง Bangkok Esports จะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบจัดเต็มเลยครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหากเพื่อนๆอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำคอนเทนต์กับทาง Bangkok Esports ก็สามารถทำได้เพียงแค่สมัคร Membership ในราคา80บาทก็จะสามารถโหวตคอนเทนต์ที่อยากให้เราทำได้แบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้ยังได้รับตราสุดเท่รวมถึงวิดีโอสัมภาษณ์ตัวเต็มอีกด้วยรับรองว่าคุ้มสุดๆแน่นอนครับเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ของเราก่อนใครนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่หลายๆคนอยากจะอัปเดตความเคลื่อนไหวสุดกวนของพ่อหนุ่มกล้ามโตผู้มาพร้อมกับทรงผมสกินเฮดและเสียงวากอันทรงพลังของเขานั่นก็คือไทเลอร์วานที่จากการอัปเดตล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ไปไต่แรงเกม League of Legends ด้วยการเล่นตำแหน่งป่าจนหายหน้าหายตากันไปหลายเดือนและสุดท้ายก็สามารถทำได้สำเร็จจริงๆจนได้รับเงินจาก Night Blue Tree ด้วยการถูกสบประมาทมาเป็นรางวัลถึง2ก้อนด้วยกันโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอแต่อย่างใดทว่าหากเป็นหลายๆคนที่หายหน้าหายตาจากการสตรีมไปนานนั้นเวลากลับมาสตรีมใหม่ก็มักจะมีผู้ชมที่น้อยลงเป็นอย่างมากเพราะผู้คนเลิกติดตามเขากันไปมากมายจากช่วงที่ห่างหายไปหรือไม่ก็ไปหาสตรีมเมอร์คนอื่นๆแทนแต่ดูเหมือนว่ากับชายที่ชื่อไทเลอร์วันนั้นจะเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นเพราะแม้ว่าเขาจะมียอด Subscribe ที่น้อยลงในช่วงแรกแต่หลังจากที่เขาสามารถทำเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จและกลับมาทำการสตรีมเกมและโชว์เสียงแสบแก้วหูของเขาให้ผู้ชมได้ดูกันก็มีผู้คนเข้ามาดูกันอย่างคับคั่งเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยซ้ำแบบหยุดไม่อยู่ล่าสุดนั้นทางสื่อใหญ่แบบ The Esports Observer ได้มีการออกมาแสดงรายงานของทาง Twitch ถึงเกมที่มีคนดูมากที่สุดในโลกซึ่งแน่นอนว่าอันดับของทางฝั่งเกมนั้นจะเป็นของ Just Chatting มักได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่บ่อยครั้งแต่ที่รองลงมามักจะขับเคี่ยวกันมาตลอดก็คือ9อันดับที่เหลือที่มักจะมีการสลับหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆแต่ทว่าในโพสต์ดังกล่าวเป็นการวัดชั่วโมงคนดูในอาทิตย์ที่6ถึง12ของเดือน7ปี2020และเป็นเกม League of Legends ที่ขึ้นมาครองหัวตารางแซงหน้าเกมยอดนิยมอื่นๆอย่างเช่น Fortnite และ Call of Duty ไปได้เกือบ10ล้านชั่วโมงหันกลับมามองในส่วนของฝั่งสตรีมเมอร์ที่เป็นแชนเนลกันมาบ้างโดยหลังจากที่ไม่มีนินจาและชราวรวมถึงดร. Disrespect ด้วยแล้วผู้ที่ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายก็คือพ่อหนุ่มร่างบางแบบ XQC ที่กว่าชั่วโมงคนดูไปมากถึง2ล้านกว่าชั่วโมงที่น่าสนใจและทำเอาไทเลอร์วันสามารถออกมาขิงได้ก็คือเขานั้นอยู่ในอันดับที่8ของตารางด้วยชั่วโมงคนดู 1.25 ล้านชั่วโมงหรือคิดเป็น1ใน10ของทั้งหมดบน Twitch ของ League of Legends ซึ่งสูงกว่าช่องหลักของเกม League of Legends ที่เป็นการแข่งขัน e-sport ที่รวมดาวแทบจะทุกคนในวงการแข่งขันไว้นั่นก็คืออย่าง League LCSที่อยู่อันดับ9ได้ไป 1.19 ล้านชั่วโมงเรียกได้ว่าทิ้งห่างกันไม่มากแต่นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความมีอิทธิพลของนักว้าคนนี้มันกว้างขวางและเป็นหนึ่งในใต้ล่าของโลก League of Legends ขนาดไหนแน่นอนว่าข่าวนี้เองก็ไปถึงหูของไทเลอร์วันและเมื่อเขาได้เห็นรายงานดังกล่าวนั้นก็มีรีแอคชั่นที่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าอย่างไรก็ตามเกม League of Legends ก็ต้องการตัวผมอยู่ดีและตัวของเขานั้นจะไม่มีทางโดนแบนจาก Riot อีกแน่นอนและพูดอย่างลำพองใจว่าตอนนี้เขาจะทำอะไรก็ได้แล้วจะเป็นอย่างไรไปฟังคำพูดของเขาที่สะใจเป็นอย่างมากกันเลยครับ LCS like hours weekly No shit I don't get banned They actually need me Watch this I'm going to get the fuck out of this game Because I can't be banned Riot's fucked เรียกได้ว่างานนี้ไทเลอร์วันได้สะใจแบบสุดๆเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วจากการได้ดูประวัติของเขาแต่ใครที่ไม่รู้ไทเลอร์วันคนนี้
คยโดนไรออทแบนมาอย่างยาวนานแต่เขาปรับปรุงตัวและเกือบจะหันหน้าเข้าสู่เกม Dota 2อยู่แล้วจนไรออทต้องรีบปลดแบนเขาแทบไม่ทันลองนึกภาพดูว่าหากไรออทไม่ปลดแบนเขาในตอนนั้นเราคงได้เห็นไทเลอร์วันโหลดแลนด์ในโลกของ Dota 2แทนและคงมีคนตามเขาไปอีกเป็นจำนวนมากและทางผู้พัฒนาเกม League of Legends จะต้องเสียมากกว่าได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นแล้วการที่จากตัวท็อกซิกที่คนไม่ชอบมาตอนนี้เขากลายเป็นท็อปเทียร์ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาคือตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเอ้ยเรื่องเกม League of Legends และจำเป็นต่อชุมชนที่ไรออทต้องการขนาดไหนครับทว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมารายชั่วโมงของ Twitch ล่าสุดนั้นทางด้านของช่อง LEC ซึ่งเป็นลีกหลักของโซนยุโรปได้ขึ้นมากู้หน้าให้กับทางไรออทแซงช่องของไทเลอร์วันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าชั่วโมงก็ห่างกันเพียงแค่ 40,000 ชั่วโมงเท่านั้นแต่นั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกไทเลอร์วันได้ว่าอย่าทำตัวท็อกซิกให้มันมากมายนักเพราะไม่แน่ว่าถ้าเขาทำอะไรที่บ้าบิ่นเกินไปก็อาจจะโดนแบนอีกครั้งก็เป็นได้ครับจบเรื่องของไทเลอร์วันกันไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่หลายๆคนกำลังรอการอัปเดตกันอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของดร. Disrespectที่จู่ๆก็หายวับไปกับตาโดยที่แม้แต่ทาง Twitch เองก็ไม่ได้มีการอัปเดตว่าทำไมการช่องของนายหนวดคนนี้ถึงได้โดนแบนไปรวมไปถึงทางด้านของเจ้าตัวเองก็ได้แต่เก็บตัวเงียบไม่มีการออกมาพูดอะไรเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่บอกให้รอความคืบหน้ากันต่อไปเท่านั้นเรื่องราวนี้มันมีลับลมคมในอะไรกันแน่โดยจากที่เราได้มีการอัปเดตกันไปในตอนที่แล้วถึงความเป็นไปได้หลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับทางด้านของดร. Disrespect แม้ปัจจุบันมันจะยังคงคลุมเครือเหมือนเคยแต่จากที่เราไปหาข้อมูลมานั้นดูเหมือนว่าทางด้านสื่อใหญ่อย่าง PC Gamer ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ดร. Disrespect กันแล้วและผมสามารถสรุปได้คร่าวๆว่าในตอนนี้เองสิ่งที่พวกเราสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดเลยก็คือทางด้านของดร. Dis นั้นจะไม่มีทางหันหน้ากลับเข้าสู่แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Twitch อีกเป็นอันขาดแล้วส่วนเรื่องของเหตุผลนั้นเจ้าตัวยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้เพราะเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากและอาจจะมีผลถึงทางด้านกฎหมายดังนั้นแล้วมันจึงสืบเนื่องมาว่าตอนนี้เองทางด้านของดร. Disrespect กำลังพิจารณาที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับทาง Twitch ซึ่งมีโอกาสที่สูงเป็นอย่างมากว่าจะเกิดการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นอย่างแน่นอนโดยเขายังได้บอกอีกด้วยว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่อยู่เบื้องหลังฉากหน้าและเกี่ยวข้องกับกฎหมายทำให้เขาไม่สามารถออกมาแสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรกับมันได้มากนักแต่ทว่าแม้เขาจะพูดมันออกมาไม่ได้ก็ใช่ว่าดร. Disrespectผู้ชอบเล่นใหญ่คนนี้จะไม่มีการออกมาเทคแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเมื่อวันที่17เดือน7ที่ผ่านมาทางด้านของดร. Dis ได้มีการออกมาทวิตแบบไม่มีข้อความใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่การโพสต์วิดีโอ MV เพลงสุดเท่ที่มีคนดูมากถึง 7.4 ล้านคนและถูกใจอีกเกือบ 369,600 คนรวมถึงรีทวิตอีกมากกว่า 63,700 ครั้งโดยที่หากมองผิวเผินมันอาจจะเป็นเหมือน MV เพลงทั่วไปแต่เนื้อเพลงนั้นอาจจะมีความหมายบางอย่างที่แฝงไว้อยู่จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับซึ่งเชื่อว่าในไม่ช้านี้เราคงจะได้เห็นการปะทะกันระหว่างดร. Dis กับ Twitch ช่องทางที่ทำให้เขาเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้แน่นอนซึ่งหากถึงวันนั้นทาง Bangkok Esports ก็จะทำสรุปให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับมาถึงเรื่องต่อไปกันบ้างซึ่งบินตรงจากอเมริกาเหนือมาที่อเมริกาใต้ณประเทศบราซิลดินแดนที่มีโปรเพลเยอร์ด้านเกม FPS มากมายซึ่งหนึ่งในเกมที่พวกเขาสามารถแสดงแสงยานุภาพได้ดีเป็นอย่างมากก็คือ CS:GO เกมยิงปืนสุดคลาสสิกที่ต้องบอกเลยว่าประเทศบราซิลผลิตโปรเพลเยอร์เกมนี้ในระดับท็อปของโลกมาแล้วมากมายหลายต่อหลายคนแต่ที่แน่นอนไปกว่านั้นก็คือเลือดใหม่คลื่นลูกใหม่ของพวกเขาเองก็มีฝีมือไม่แพ้กันและสังคมอีสปอร์ตของประเทศเขาก็เปิดรับในเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยและพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ของพวกเขาได้วาดลวดลายบนเวทีของโปรเพลเยอร์ของจริงหากบ้านเรามีน้องบลูโนปิงโปรเพลเยอร์ป่าทีมบุรีรัมย์ในเกม ROV ที่เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดดูเหมือนว่าตอนนี้บราซิลเองก็จะมีผู้เล่นวัย13ปีในเกม CS:GO อย่างสโนซินที่ได้เข้าร่วมและเป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมอีสปอร์ตชื่อดังในบราซิลนั่นก็คือบูมอีสปอร์ตโดยเจ้าหนูคนนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มเล่นเกมมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นและเขาได้มีการพิสูจน์ฝีมือการเล่น CS:GO จากในเซิร์ฟเวอร์เกมคลับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคนที่อยากเป็นนักแข่งจริงจังและเหล่าโปรเพลเยอร์ในบราซิลก็มักจะเล่นกันที่นั่นจนเจ้าหนูคนนี้ไปเข้าตาโปรเพลเยอร์ในทีมบูมอีสปอร์ตและได้เรียกตัวให้มาเซ็นสัญญากับทางทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนั่งเป็นตัวสำรองให้กับทีมในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัวร์ออนไลน์ในบราซิลนั่นก็คือ GC Master ครั้งที่5ซึ่งมีหลายๆคนคาดกันว่าจะได้เห็นน้องสโนซิน
วาดลวดลายสักครั้งบนรายการดังกล่าวเพื่อเป็นการประเดิมเส้นทางอาชีพโปรเพลเยอร์ของเขาแม้ว่าทัวร์นี้จะเป็นโอกาสได้โชว์ฝีมือครั้งเดียวของเขาด้วยอายุที่ยังน้อยที่ยังไม่สามารถเป็นโปรเพลเยอร์แบบเต็มตัวได้ก็ตามเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่มีความสามารถและเดินตามความฝันของตัวเองได้อย่างถูกต้องสำหรับเด็กไทยคนไหนที่อยากเป็นโปรเพลเยอร์ก็อย่าลืมมีวินัยหมั่นฝึกซ้อมและที่สำคัญการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายกันแล้วซึ่งวนกลับมาที่เกมใหม่ของทางไรออทนั่นก็คือ Valorant ซึ่งในคราวนี้เราได้เข้ามาสู่หน้าการแข่งขันของ e-sport ของพวกเขากันบ้างโดยปัจจุบันนั้นการแข่งขัน e-sport ของเกม Valorant แม้จะเพิ่งเปิดไม่นานแต่ก็มีการแข่งขันและทีมดังต่างตบเท้าเข้าร่วมกันเยอะเป็นอย่างมากแน่นอนว่าโปรเพลเยอร์เองก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปยิ่งช่วงนี้การแข่งขันเป็นแบบออนไลน์ทำให้มีการใช้โปรแกรมโกงระบาดเกิดขึ้นมากมายนั่นก็คือในกรณีของ2โปรเพลเยอร์นาม Fox และ Week จากทีม ASMR เนื่องจากว่ามีคนสังเกตเห็นการเล่นที่ไม่ชอบมาพากลของพวกเขาในรายการ Nerd Street Gamer ครั้งที่15Offense, he's holding it down here. Oh, that's a good defense. Grenade. That's a big grenade. Oh my God, Fox with a 3K. He might be able to pick up a clean ace. He's popping off on. จนในที่สุดทั้งสองก็ออกมายอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเออใช่พวกเราโกงกันจริงๆด้วยเหตุผลที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองได้ออกมาเผยว่าเหตุผลที่พวกเขาใช้โปรแกรมโกงในการแข่งขันอันเนื่องมาจากว่าเบื่อหน่ายและหมดแพชชั่นกับเกม Valorant ไปมากพอสมควรแล้วซึ่งคนในทีมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยเลยแม้แต่น้อยและพวกเขาก็จะไปพักผ่อนเบาสมองบ้างหลังจากที่ตรากตรำเล่นมานานแน่นอนว่าทาง Riot เองได้แบน ID และฮาร์ดแวร์ของทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากในกรณีดังกล่าวและไม่สามารถบอกได้เลยว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้กลับมาในหน้าการแข่งขันของ Valorant อีกหรือไม่แต่ที่น่าสงสัยและมีคนตั้งคำถามก็คือแล้วทำไมพวกเองไม่พักการแข่งขันไปก่อนล่ะจะมาแข่งทำไมซึ่งก็แล้วแต่ความคิดคนจริงๆล่ะครับเพราะตอนนี้พวกเขาก็ได้พักสมใจอยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ Ad Worlds อีกตอนหากเพื่อนๆชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆในวงการนะครับ